สายน้ำที่ไหลผ่านนำพาประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมการเกิดของผู้คนจากดินแดนหนึ่งไปยังดินแดนหนึ่งภาวะความอดอยากและสงครามส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นของประชากรจากการยังชีพและการแสวงหาที่ดินทำกินเพื่อให้มีเพียงพอต่อการเพาะปลูกและเพียงพอต่อการผลิตแจกจ่ายเป็นอาหารให้กับประชาชนของตนเองสงครามและความขัดแย้งกับอำนาจของกลุ่มคนไม่กี่คนพัดพรากสมาชิกในครอบครัวและประชาชนให้ต้องดิ้นรนแสวงหาความอยู่รอดในสถานที่ต่างๆบนโลกแห่งใหม่จึงเป็นสื่อกลางที่แสดงให้เห็นการเกิดความตายและสายใยอันผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นหลายๆครั้งที่ความเชื่อหลังความตายถูกถ่ายทอดผ่านศาสนาและวัฒนธรรมแต่การมีอายุยืนยาวของมนุษย์และผู้คนคือความหวังที่ทุกคนต้องการโดยเฉพาะประเด็นสุขภาพทุกวันนี้ที่เราคุยกันเป็นความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมอาหารในความเชื่อของคนจีนกับอายุมั่นขวัญยืนนั่นก็คือหมี่ซั่วจากบันทึกในหนังสือเยทังชวนของจางไต้ผู้ซึ่งชื่นชมการเดินทางท่องเรือยามราตรีไปยังสถานที่ต่างๆจางไต้บันทึกว่าอาหารที่เกิดในยุคพระเจ้าเสินเหนิงได้ขึ้นชื่อว่าข้าวคั่วส่วนในยุคจักรพรรดิเหลืองได้ขึ้นชื่อว่าข้าวสวยและข้าวต้มน้ำตาลทรายจากอ้อยเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าถังไท่จงในสมัยพระเจ้ากงหลิวเกิดขนมโก๋พระเจ้าจงโกเกิดบัวลอยในขณะที่วัฒนธรรมการทำบะจ่างเกิดขึ้นในสมัยรูชุ่ยส่วนขงเบ้งนั้นทำให้เกิดวัฒนธรรมหมานโถซือจงทำให้เกิดการทำเกี๊ยวและจนกระทั่งมาถึงเรื่องของบะหมี่จางใต้บันทึกไว้ว่าสมัยแผ่นดินเว่ยมีถางปิงสมัยแผ่นดินจิ้นมีปู่โถถางปิงนั้นคนจีนสมัยก่อนเรียกอาหารทุกชนิดที่ทำจากแป้งหมี่ว่า
ปิ้งส่วนทางหมายถึงน้ำร้อนน้ำแกงใสจวางใต้จึงสันนิษฐานว่าทางปิงคือก้อนหรือแผ่นแป้งหมี่ต้มหรือนึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้คนจีนในเมืองจีนยังคงเรียกบะหมี่น้ำใสใส่เครื่องปรุงรสว่าถางเมียนหรือในคนบางท้องถิ่นเรียกสลับกับคำว่าเมียนถางและก็เป็นเรื่องปกติที่คนจีนจะนิยมนวดแป้งสาลีเพื่อทำหมี่รับประทานในครอบครัวสมัยก่อนกูปาเขาก็มาอยู่ในเมืองไทยอยู่นี่ตั้งนานแล้วตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาถึงก็พาผมก็เกิดในเมืองไทยนี่แหละเกิดอยู่ที่นี่ตอนนั้นอายุแค่4 ขวบก็พากลับกับน้องชายอีกคนนึงน้องชายอีกคนนึงก็อายุแค่2 ขวบแล้วก็ตอนสงครามเลิกก็2489ก็กลับมาเมืองไทยใหม่ป้ากับแม่ก็พามาก็มีมากัน 3-4 คนมากันแล้วก็กับคนอื่นเขาได้มาด้วยมาเมืองไทยอยู่ที่เมืองจีนตอนนั้นมันแห้งแล้งมันไม่มีอาหารกินแล้วได้พามาเมืองไทยจากเสื้อพื้นหมอนใบและ2 มือ 2 เท้าของคนจีนไกลโพ้นทะเลสิ่งที่จะเป็นวิชาความรู้ติดตัวมาได้คือความรู้ในการถนอมอาหารและการทำอาหารซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ใดๆยกย้ายเคลื่อนที่ให้ยุ่งยากลำบากวัฒนธรรมอาหารจึงเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนชาติพันธุ์จีนซึ่งถ่ายทอดและกลายมาเป็นอาหารประจำชาติของคนในดินแดนสยามสานต่อจนกลายเป็นธุรกิจสร้างรายได้จากคนในครอบครัวสู่รุ่นและรุ่นตอนแรกที่ป้ามาจะมาทำหมี่อ่ะตอนแรกเลยทำไมถึงว่าจะทำหมี่อยู่ที่มาแล้วก็มาขายหมูขายไม่ค่อยดีแล้วแต่นี้มันก็มาแล้วก็คิดก็เลยมาคิดทำหมี่ดีกว่าแล้วเราได้ทำหมี่สมัยก่อนหมี่มันถูกมันถุงนึงมันไม่ถึง100หรอกถุงที่มันเอามาจากต่างประเทศอ่ะมันยังในเมืองไทยนี่ยังไม่มีโรงงานที่จะทำแป้งอ่ะไม่มีก็ส่งมาจากต่างประเทศทางนั้นน่ะที่แป้งมาถึงเราก็มาทำหมี่สมัยก่อนขายแค่ไม่กี่บาทไม่ได้ทำอย่างแห้งหรอกตอนนั้นทำอย่างสดที่นึ่งสุกแล้วก็ไปขายกันอย่างThank you.
ากสองมือที่กดทับแป้งสาลีนวดผสมกันดีเข้ากับน้ำมันพืชน้ำโรยด้วยแป้งมันเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมซึ่งมีเครื่องจักรคอยทำหน้าที่ในการกดทับด้วยแรงกดของมือและแทนแรงบีบนวดของนิ้วทั้ง10นิ้วเข้าสู่เครื่องรีดที่ทำงานอย่างเป็นระบบได้แป้งที่เหนียวนุ่มเมื่อรีดซ้ำไปซ้ำมาจนเนื้อแป้งเนียนเรียบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรีดเพื่อให้แป้งที่รีดนวดหลายครั้งยืดออกมาเป็นแผ่นหนาพอดีเมื่อนางไปวางทาบไปทาบมาหลายชั้นจะเข้าสู่เครื่องยืดแป้งให้เป็นเส้นใส่ไม้ตะเกียบยาวขึ้นตากบนราวตากเรียงเส้นสวยงามก่อนจะบรรจุใส่ถุงจะนำมาตากและอบด้วยความร้อนตามกระบวนการฆ่าเชื้อโรคซึ่งคิดได้ในสมัยอดีตเข้าสู่กระบวนการในการเก็บรักษาได้นานท่ามกลางแสงแดดของพระอาทิตย์ที่ช่วยทำให้เส้นหมี่นั้นปราศจากเชื้อโรคและเก็บไว้รับประทานทั้งแบบหมี่สดและหมี่แห้งสามคนบอกว่าให้เขาช่วยกันต่างคนต่างทำหน้าที่ของใครของเขาบางก็ต้องขยันหมั่นเพียรทำไปงานถึงจะสำเร็จได้เส้นทางของบะหมี่ในเมืองพิษณุโลกยุคสมัยเริ่มต้นคือการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันจากรุ่นอากงอาม่าเดินทางเสือผืนหมอนใบลงเรือและเลือกแผ่นดินเพื่ออยู่อาศัยจากอาชีพขายหมูเริ่มต้นและช่องทางทำมาหากินที่สร้างรายได้ได้ดีกว่าการตัดสินใจเปลี่ยนกิจการดำเนินโรงงานหมี่จึงค่อยๆเริ่มทีละก้าวก่อร่างสร้างตัวไปเรื่อยๆสอนลูกๆและสอนงานให้ลูกๆทำตามหน้าที่งานอย่างนี้มันทำคนเดียวไม่ได้นะมันต้องมีช่วยกันช่วยกันสองสามคนช่วยกันทำประเดี๋ยวอย่างนี้เนี่ยถึงจะได้คนเป็นคนสองตอนนี้เป็นทายาทคนที่เท่าไหร่ของเป็นลูกสาวคนเล็กคนที่สามอ๋อเราก็ทำกันมาตั้งแต่เกิดเลยอะค่ะเพราะว่าพ่อแม่เกิดมาพ่อแม่ก็ทำเต้นหมี่ซั่วเลยก็วิ่งเล่นเลยก็วิ่งเล่นอยู่นี่แล้วก็ทำตั้งแต่ทำมือยังไม่มีเครื่องจักรทำมือคือนวดใช้มือทำทั้งนวดทำทั้งเส้นทำใช้มืออย่างเดียวใช้แรงงานคนอย่างเดียวตอนนั้นหน้าที่ตัวเองทำอะไรคะหน้าที่ตอนนี้คือเราแพ็กเกจแพ็กเกจแล้วตอนเด็กตอนเด็กๆก็ทำทุกอย่างทำเส้นนวดทำเต้นทำทุกอย่างค่ะบ้านนี้โรงงานนี้แต่ก่อนเป็นแบบนี้ไหมคะหรือว่ามีการแต่ก่อนก็จะเป็นบ้านไม้เก่าๆเป็นบ้านแบบบ้านคนจีนบ้านไม้บ้านชั้นเดียวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเราทำกิจการดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเราก็เริ่มมีโรงงานมีตึกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือส่วนขยายต่อไปใช่อันนี้ที่ขยายต่อเป็นยี่ห้อดั้งเดิมเป็นเจ้าแรกของจังหวัดพิษณุโลกที่มีการทำหมี่ซั่วขึ้นแล้วก็ทำจนมีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงก็มีเจ้าอื่นจากที่อื่นเขามาทำที่พิษณุโลกความต่างของหมี่ซั่วคืออะไรคะของที่นี่กับเจ้าอื่นที่เราจะความต่างของเราก็คือเส้นของเราจะเหนียวนุ่มไม่ว่าจะผัดแบบดั้งเดิมผัดแบบทรงเครื่องผัดอะไรของเราก็จะอร่อยลูกค้าจะบอกว่าเส้นเหนียวนุ่มไม่เละไม่อะไรจะต้องกินเจ้านี้ยี่ห้อนี้หนึ่งสูตรได้ไหมสูตรก็ไม่มีอะไรค่ะเพียงแต่ว่าเราใช้แป้งสาลีที่ทำขนมปังใช้แป้งเกรดดีใช้แป้งแพงอะค่ะถ้าสามารถที่ว่าคำว่าไม่อร่อยอร่อยก็อาจจะใช้แป้งเกรดถูกอะไรอย่างเงี้ยยังนะคะเราใช้แบบพออยู่ได้อย่างนี้แต่ว่าออเดอร์นี้ถ้ามีเราก็รับแต่บางทีช่วงเทศกาลมันจะไม่ทันเพราะว่ามันต่างเข้ามาใช้
เวลาเดียวกันเทศกาลอย่างตรุษจีนเนี่ยคนไหว้เจ้าก็จะไหว้ทีเดียวเลยเราก็จะไม่ทันแต่ถ้าไม่ใช่เทศกาลเนี่ยเราก็จะทันทีนี้ถ้ามันมีแบรนด์ยี่ห้ออื่นๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรา3คนพี่น้องจะทำยังไงกับสิ่งที่มันเข้ามามันตอนนี้มันก็มีเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแบรนด์อื่นๆแต่ของเราก็อยู่ได้เพราะว่ามีแต่คนเอาของเราอะค่ะแบรนด์เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พูดแบบตรงๆแบบชาวบ้านนะคะก็คือมันไม่กระทบอะไรกับเราอะค่ะคือเราทําเท่าไหร่เราก็ขายได้หมดเราไม่มีสต็อกไม่มีสต็อกถึงจะมีก็มีแค่ช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนพอเทศกาลปุ๊บเราก็หมดก็มีโครงการว่าจะขยายระหว่างพี่น้องนะคะจะออกไปทำพี่ชายคนก็จะออกไปขยายอะไรขยายเพราะตอนนี้เราก็ทำอยู่ได้แล้วแดดจะแรงแล้วมันก็จะแห้งสนิทค่ะแต่เราจะมีกลับ2ด้านนะคะมีเวลากลับ2ด้านเพื่อจะได้แห้งต้องกลับด้านนี้ด้วยแต่ละถังไงอันนี้มันมาไม่เหมือนกันที่มาแต่ละถังความเวลามาตากรวมกันความเข้มของสีเส้นอยู่ที่ฟืนที่ใส่ลงไปในหม้อความแรงของไฟกันนึ่งความแรงของไฟแล้วก็การไฟแรงอย่างอันนี้ไฟแรงอันนี้สีเข้มมากพี่ให้กล้องดูค่ะแล้วที่เป็นสีนี้คือจะเหมือนสีขนมปังเพราะเราใช้แป้งชนิดเดียวแป้งสาลีชนิดเดียวกับขนมปังค่ะส่วนอันนี้จะสีอ่อนหน่อยแสดงว่าใช้ฟืนกับไฟแรงน้อยกว่าคล้ายๆกันมองสีจะต่างกันมากอันนี้จะนึ่งนานไฟแรงกว่าอันนี้นึ่งนานไฟแรงส่วนนี้ก็จะน้อยหน่อยอันนี้ก็คือคนละถังกันคนละถังกันแต่ละอันนี้คือใช้การนึ่งนี่ระยะเวลาไม่เท่ากันใช่ไหมเท่ากันระยะเวลาเท่ากันอยู่ที่ไฟแรงใช้เวลาในการนึ่งกี่ชั่วโมงนะคะบางทีไฟเห็นไหมบางทีเขายัดฟืนเข้าไปเวลากี่ชั่วโมงในการ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเวลาเขาต้องกระสีแดดมั่ว
ปีไหนแล้วปี2495เราก็ทำแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้ทำเป็นปีแล้วของเราก็มีก็มีเนื่องของเรามังกรคู่แล้วก็มีของน้องชายที่เขาทำแต่นี้น้องชายเขาก็เสียไปแล้วแต่นี้ก็มีได้ภรรยาเขาทำต่อเนี่ยลูกหลานเขาทำต่อเขาใช้เป็นคู่ตามมังคู่ของเขาของเรามันทำมาตั้งแต่ปีไหนแล้วปี2495เราก็ทำแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้ทำเป็นปีแล้วทำเพราะอะไรเพราะแฟนฮะช่วยแฟนตอนแรกช่วยแฟนเป็นยังไงบ้างต้องเรียนรู้อะไรจากเขาไหมสมัยก่อนเราก็เขาก็ทำอยู่บ้านใหญ่นั่นแหละแฟนนะนะแล้วก็พอแต่งก็แยกกันทำเราใช้ชื่อที่พ่อว่าอะไรนะก่อสีเจริญก่อกาหงคู่มันต้องใช้คนละยี่ห้อมังกรก็ต้องมีหงส์มากตราสินค้ามีความจำเป็นอย่างมากที่จะทำให้ลูกค้าจดจำในโลกธุรกิจที่มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันไปทั่วประเทศไม่เพียงเท่านั้นการผลิตและการส่งเสริมให้สินค้ามีซั่วกลายเป็นของฝากของจังหวัดพิษณุโลกยิ่งต้องทำให้การสร้างตราสินค้าแตกต่างกันแต่ความโดดเด่นกลับไม่ใช่ชื่อสินค้าสิ่งที่สำคัญคือคุณลักษณะของเส้นหมี่ที่เหนียวนุ่มในเวลานำไปประกอบเป็นอาหารโรงงานกอสีเจริญพาณิชย์ของตระกูลกอที่มีอากงและอาม่าต่างพากันตั้งชื่อว่ามังกรคู่เป็นมังกรสิริมงคลของคนจีนในยุคสมัยนั้นความเหนียวนุ่มของเส้นหมี่ซั่วซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของเส้นหมี่ทำให้กลายเป็นของฝากอันขึ้นชื่อของพิษณุโลกแม้ในจังหวัดอื่นๆจะมีสินค้าประเภทเดียวกันแต่ความลือเลื่องของเส้นหมี่ที่แตกต่างด้วยการใช้แป้งชั้นดีของยี่ห้อมังกรคู่และด้วยความพอเพียงในการผลิตบะหมี่ตามยอดการสั่งซื้อกับคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ต้องการให้อัตลักษณ์ของเส้นหมี่ซั่วซึ่งเป็นเส้นหมี่ที่ทำจากแป้งสาลีแป้งมันเกลือและน้ำมันพืชต้องไปมีส่วนผสมด้วยส่วนผสมของอื่นๆเพียงเพื่อจะบอกว่าเป็นเส้นหมี่รักสุขภาพแต่เมื่อนำไปผัดแล้วทำให้อัตลักษณ์ที่เป็นคุณลักษณะสำคัญของเส้นหมี่ความเหนียวนุ่มของเส้นเมื่อนำไปผัดแล้วยังคงได้เส้นหมี่ที่ยืนยาวต่อเนื่องกันสมกับเป็นเส้นหมี่อายุยืนตามบันทึกของคนจีนเพื่อให้อายุของผู้ทานยืนยาวสมกับความยาวของเส้นที่ต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดดังชื่อฉางชั่วมี่หรือที่ทุกคนเรียกกันจนติดปากสั้นๆง่ายๆว่าหมี่ซั่ว